สาวคนสนิทเผยข่าวดีออมอัคพันธ์ทำเฟ้นๆตื่นต้นหนักมากเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้พระเอกแถวหน้าของวงการอย่างออมอัคพันธ์นมาศตรวจพบโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อปี2565และได้ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทำให้เจ้าตัวต้องยกเลิกงานและพักเล่นละครล่าสุดวันที่7กันยายนกีตาร์สิริพิชวิมลโนธที่สาวคนสนิทของอ๋อมได้ออกมาอัปเดตอาการของน้องชายว่าตอนนี้อ๋อมเฮปปี้และสุขภาพแข็งแรงอ๋อมกำลังใจดีแต่ก็มีช่วงที่เสียใจโชคดีที่คนรอบข้างให้กำลังใจดีพร้อมที่จะฮึดสู้ไปพร้อมกับเขาด้วยโรคนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจใจสู้ตอนนี้เลยอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วออมทราบดีว่าเฟ้นเป็นห่วงและเร็วๆนี้จะมีข่าวดีเรื่องงานยังต้องให้คีโมผมยังไม่ขึ้นรอทุกอย่างลงตัวแล้วจะได้เจอกัน